สิ่งที่ทุกคนรอคอยสิ่งที่หลายๆคนรอคอยมาสักพักหนึ่งเซตติ้งครับอ่เดี๋ยวผมจะบอกเซตติ้งนะว่าผมเซตยังไงบ้างในเกมเอ x นะโอเคเรามาดูที่เกมเพลย์กันเลยดีกว่าเกมเพลย์เนี่ยทุกอย่างอะ่ะอา่าก็จะเหมือนของ PC แหละเหมือนตอนเล่นมัลคีบอร์ดยกเวน้นออโต้สปรินต์ผมจะเปิดออโต้สปรินต์ก็คือมันจะวิ่งเองนี่มันจะวิ่งเองคือถเราเดินปุ๊บมันจะมันวิ่งเองต่อามามาที่หน้า คอนโทรลเลอร์กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่เลเยอร์เอาเลเยอร์เอาเนี่ยผมใช้แบบคอสตเม์ก็คือผมปรับใหม่แทบจะทุกอย่างเลย <laughs> เพราะว่าผมไม่อยากเล่นคอกริปคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะมีอ่า beginner. บิเกนเนอร์บิเกนเนอร์คือ4นิ้วนี่มีนิ้วสี่นิ้ว,วมีสแตนดาร์ดก็คือที่ผมที่ผมใช้ก็คือนี่ใช้นิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งเนาะอ่าแล้วมันแล้วมันก็จะมีคอกริป ที่เล่น7นิ้วอืมซึ่งผมไม่อยากเล่นคอคลิปเพราะว่าผมไม่ชอบนี่เขาก็เลยนี่ใช้6นิ้วแบบนี้เป็นสแตนดาร์ดมาดูกันว่าผมปรับอะไรไปบ้างมาอ่ะกระโดดผมจะใช้อ่าอนาล็อกขวานี่กดอนาล็อกขวาเพื่อกระโดดนั่งผมกด L2 L2 คือนี่อ่าเก็บของผมกดผมผมจะกด R2 เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยกอนาล็อกไปกดแบบไปกดปุ่ม4ปุ่มนี้เปลี่ยนอาวุธผมกดอนาล็อกซ้ายเอเดียผมกด L 1งยิงผมกด R 1ที่ใช้ L 1 R 1ไม่ใช้ L 2 R 2เพราะว่าการกด L 1 R 1เนี่ยมันจะทันทีกว่าคือถ้าเราคือถ้าเราคือถ้าผมใช้ตัว4ปุ่มนี้ผมจะต้องแบบอ่ายกอนาล็อกแล้วก็กดปุ่มใช่ไหม แต่ถ้าผมใช้ R2 เนี่ยผมสามารถแบบหยิบได้เลยแล้วก็รูดไปด้วยนี่มันจะแบบละเอียดมันจะมันจะสะดวกกว่าคือเดินไปด้วยรูดไปด้วยได้อย่างเงี้ยนี่นแบบเราจะหันหน้าได้ก็จะรูดง่ายขึ้นหน่อยอ๋อแล้วก็ถ้าเป็น R 1กับไอ้ L L 1กับ R 1อ่ะมันจะกดได้เร็วกว่าคือมันจะไม่ไม่ต้องรอไอต้ตัวตัวทริกเกอร์เนี่ยลงเห็นไหม ผมก็เลยเลือกเปลี่ยนเป็น l 1กับ r 1เพราะว่าบางทีแบบมันไม่ responsive พอมันไม่ตอบสนองเร็วพอถ้าเราใช้ตัว t r i g อ e r นะเขาเรียกว่า t r i กอร์กับมเปอ e r ตัวด้านล่างเขาเรียก t r i กอร์อันบนขเขาเรียกยมเปอ e r จำไว้นะ <c oughs> มาต่อกันเลยดีกว่าอ่าที่ข้อผมกดซีเลียมปิงผมกดตัวด้านบนนี้สปริงผมกด x เพราะว่าผมจะใช้ตัว x เนี่ยเป็นตัวแท b save ในอนาคตนะตอนนี้ผมยังไม่สอนเพราะผมก็ยังไม่ไ,มได้ใช้เหมือนกันมิลลี่ผมกดวงกลมที่เหลือก็ปกติเลย ไม่ได้แบบอะไรมาต่อกันที่สติ๊กเลอาวนี่เลอาวผมใช้เดิฟฟอรนะเอนแอกรีโหลดบัตตอนผมใช้แท็บทูยูสแล้วก็รีโหลดเลยคือใช้ร่วมกันทั้งเปิดประตูทั้งรีโหลดนั่งผมเป็นโฮเอมผมก็เป็นโฮล์สวีเบิสลอตเป็นออนมันคือพวกฮีชิลอะไรเงี้ยทริกเกอร์ไดโซนผมเป็นผมเป็นดีฟอร์เมนูเคอร์เซอร์ผมจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ40เอซนอันนี้คือคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดพวกเซตติ้ง ต่อมาเป็นเซนซิ t ิวิตี้ปกติผมจะใช้ก่อนที่ผมจะมาฝึกเนี่ยผมจะใช้สี่สามสี่สามลีเนียเด้โซนศูนย์ดโซนนั้นเนี่ยผมเป็นด้โซนผมเป็น small inward look ปิดเนาะจอยจอยสั่นปิดอ่ะมาดูที่ ALC ดีกว,ว่าตอนนี้ผมใช้ ALC ละเอลผมจะใช้ได้โซนศูนย์เอ t ต r เทอรชียลสามเดซโซนเคิร์บศูนย์นี่ถ้าถ้าให้อธิบายก็เดซโซนเนี่ยคืออนาล็อกเนี่ย เวลาเราขยับอ่ะนี่สมมติว่า,ถ,าถ้าเป็นเดซโซนเดซโซนศูนย์จอยมันจะเหินอันนี้คือสิ่งที่ทําให้จอยเหินนี่เพราะว่าเดซโซนมันเป็นศูนย์อาล็อกมันไม่อยู่ตรงกลางแต่การที่เดซโซนศูนย์เนี่ยมันทําให้เราสามารถขยับจอยได้แบบละเอียดมากแบบเราสามารถไมโครอะดัชเมนได้เยอะมากนี่เห็นไหมผมขยับแบบขยับน,นิ้วโป้งนิดเดียวครึง่งครึง่งอนาล็อกขวาแล้วเริ่มขยับเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เร็วสุดอนาล็อก เห็นไหมว่ามันจะละเอียดมากเนี่ยแบบเร็วสุดๆไปเลยหรือว่าเราทำแบบช้าแบบช้ามากๆก็ได้อันนี้คือสายที่ผมเล่นเดโซนศูนย์แล้วก็หลายๆคนเล่นเดโซนศูนย์้าผมปรับเดโซนเยอะเสียงอย่างสิบห้าใช่ไหมอ่ะผมครึ่งกันนะหอกเนี่ยมันไม่ขยับไปเห็นไหมอันนี้คือเดโซนคือเราต้องขยับจอยไปสิบหประมาณมันไม่ถึงสิบห้เปอรเซ็นหรอกแต่ว่าคือเดโซนมันคือจุดที่จอยไม่ขยับ ผมก็เล่นศูนย์ศูนย์สามศูนย์ป t จิกเซตติงผมเป็นนี่นะตามนี้เลย 1, 2, 3, ่งสองสามสาเป็นหกก็อันนี้แล้วแต่คนแต่ผมปรับแบบนี้เพราะบางทีคุณ 2, อคูณสมันหันหันตามไม่ทันยออสปีดกับพิชปีสมเป็นสองร้อหอรออันนี้คือความเร็วแนวแกน X กับแกน Y Turn นิงเอ็ก a ยอกับเอ็ก a pitch เนี่ยคือถ้าเราหันอนัลลอกสุดแล้วมันจะหันเร็วขนาดไหนนี ผมเปิดไว้เป็นสองห้าเพื่อที่จะทำให้ผมสามารถแบบหันแบบหันด้านหลังได้เร็วๆอย่างนี้แบบเฮ้ยเฮ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 ยเห็นไหมมันจะเร็วมากแล้วถ้าผมไม่เปิดเดีย๋ยวผมจะลองปิดให้ดูอ่าถ้าผมปิดนะเดี๋ยวดูนะนี่มันจะชา้ากว่าเยอะนี่เห็นไหมเนี่ยนี่คือปิดแล้วเปิดมันจะทําให้ค่อนข้างจะ อันเร็วขึ้นเยอะนี่ก็แล้วแต่คนว่าจะไปเปิดไปปิดไหม ads yor กับ pitch speed ผมจะเป็นร้อยร้อยสามสิบผมผมไปดูโปรเพเยอร์ er มาเขาจะใช้เขาใช้คนนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ด้วยของโปรเพเยอร์ er นะนี่ ads yor กับ pitch speed เนี่ยมันจะอยู่กันที่ประมาณร้อยสามสิบนี่ก็ลองไปดูหรือว่าลองเซตตามได้ โดยรวมเซตติ้งก็คือเท่านี้ต่อมาเรามาเรื่องการคุมรีคอยเลยดีกว่าสำหรับการคุมรีคอยคอนโทรลเลอร์นะพี่คุมปืนยังไงครับเงี้ยนี่เวลาที่เราจะคุมรีคอยนะผมจะยกตัวอย่างเป็น,นอะไรนเนาะเวลาเราคุมรีคอยเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรามองลงแบบเบาๆนี้เห็นไหมคือพยายามขยับอนาล็อกแบบช้าๆให้ได้ดู มันแล้วแต่เซตติ้งของแต่ละคนด้วยแตถ้าใช้เซตติ้งเดียวกับผมก็คือมันจะได้โซนศูนย์ก็คือเราขยับนิดเดียวแล้วมันก็จะหันลงเนี่ยพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับการหันเคาะด้วยอนาล็อกดูว่าเฮ้ยเราขยับนิดเดียวขยับเยอะขึ้นมาหน่อยขยับแรงหรือว่าขยับแรงสุดไปเลยเงี้ยอ่ะหรับผมก็นี่เวลาคุมดีคอยนะให้เรายิ่งแล้วเราก็ลากอนาล็อกลงนี้เนี่ยแบบลากลงเฮ้ย ลากลงลากลงเด,เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนี่นักลงนักลงอไอ้กดผิดสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับ Steel Series Sona แอปปรับเสียงเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะปรับเสียงได้ละเอียดให้ได้ยินเสียงเท้าชัดขึ้นใครสนใจโหลดได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือถ้าสนใจดูรีวิวเพิ่มเติมก็ผมจะแปะวิดีโอรีวิวไว้ใต้คลิปนะครับชี้ยมันมีคน,นจริงๆด้วยคือผมแบบ ผมได้ยินเสียงไว้เจ้ยเยี่ยอะเวลายิงเราก็ลากลงนี่ลากลงลากลงเห็นไหมเพราะว่ารีคอยล์อันนยนมันจะค่อนข้างจะถ้าผมไม่คุมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าผมลากแ้่ซ้ายขวาเอผมทำไม่ได้ฮะ มือผมมันมาเซฟเมมโมรีความชินผมมันแบบมันลากปืนลงโดยอัตโนมัติไปแล้วตอนนี้แต่ว่าเวลาคุมเนี่ยห่างๆหยก็ได้นี่เวลาลากลงอ่ะพยายามกะแรงให้ถูกว่าเฮ้ยเราต้องลากลงขนาดไหนแบบเฮ้ยลากลงเยอะไปว่ะหรือว่าเฮ้ยโอเคลากลากโอเคละลากโอเคละเนี่ยพยายามทำให้มันเป็นจุดหน่อยก็ได้ตอนนี้มันมีฮิตตอนนี้มันมีขเขาเรียกว่าอะไรนะ มันมีฮิตบาร์เกอร์บอกมันก็จะง่ายหน่อยผมปิดไอ้ให้หุ่นยืนนิ่งๆคือวิธีการคุมรีคอร์เนี่ยคือการสก,กิดอนาลอกลงเล็กๆเนี่ยสกิดตดเบาๆอ่ะส,ก,ก,ส,ก,ก,สก,กิดอนาลอกลงเบาๆแล้วถ้าเป็นปืนแบบอื่นอย่างเช่นตรงนี้ปืนยอดฮิตก็จะเป็นในเมซิสเนาะ เมซิสคูณสองเนี่ยทุกครั้งที่ปืนมันยิงอะ่ะมันจะดีดขึ้นถูกต้องไหมเราก็ทุกครั้งที่เรายิงอะ่ะทุกครั้งที่เรากดยิงเราก็ลากลง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 เนีย่ยพยายามต้านรีคอยทุกครั้งที่ที่เรายิงมันเหมือนกับการที่เราเล่นมั์คีบอร์ดแหละมันเหมือนกับการที่เราเล่นมั์คีบอร์ดเราเราใช้ปลายนิ้วในการคุมอะ่ะสำหรับคนที่ติดตามผมมาแล้วก็เคยดูคลิป คุมรีคอยด้วยมัลคีบอร์ดแล้นะคือเวลาถ้าเป็นมัลคีบอร์ดอ่ะคุณจะลากลงนี้ลากลงนี้ใช้นิว้วใช้นิ้วชี้อ่ะลากลงเนี่ยลากลงนี่คือมัลคีบอร์ดมัลคีบอร์ดจะลากลงนี้ลากลเบาๆคนไห้กดผมก็จะรีโหลดเอ้ยทุกครั้งที่กดผมก็จะลากลงไง อยก็เหมือนกันแต่ว่าเราต้องแยก,กนิ้วชี้กับนิ้วโป้งก็คือนิ้วชี้นิ้วชี้ยิงนิ้วโป้งลากลงเนี้ยนิ้วชีย้ยิงนิ้วโป้งลากลงอันนี้คือวิธีการคุมรีคอยช่วงวันแรกๆเนี่ยผมแนะนําให้อยู่ในไฟรแรงยาวๆเลยมาลองยิงแต่ละปืนดูว่าเฮ้ย hey, อานายคุมยังไงนะลองยิงลองลองยืนนิ่งๆยิงดูคุมรีคอยเงี้ยหรือว่าถ้าเราเริ่มแบบอยากลองฝึกขึ้นมาอีกก็ลองโยกดูแล้วก็ยิงก็แบบเฮ้ย hey, มันต้องคุมรีคอยประมาณไหนหันเท่าไหร่พร้อมกับคุมรีคอยไปด้วยอย่างเงี้ย ลองแบบลองดูว่าเอเอสระยะนี้หันทันไหมหรือว่าต้องฮิปไฟเอาลองฝึกการหาันอลาล็อกด้วยการทำแบบนี้พยายามคุมให้อนาล็อกตัวเองอยู่ในเป้าให้ได้นี่ลองฝึกดูสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับสำหรับอคอนโทรลเลอร์ก็คือ เราต้องรู้ระยะว่าเฮ้ยระยะนี้ยเราควรฮิฟายนะอย,ย,ย่างเราระยะที่ผมยืนตรงนี้เราควรฮิฟายเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าศัตรูมันเคลื่อนที่เนี่ยเราจะหันจอยไม่ทันเพราะว่า ADS เวลาเราเล็งเนี่ยมันหันจอยได้นิดเดียวก็จะตามเขาไม่ทันก็ต้องฮิฟายแล้วก็หันออกผมไม่ค่อยแนะนําให้ปิดเอเมิตแล้วเล็งแล้วฝึกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราปิดเอเมิตปุ๊บ มันจะหน่วงเวลาที่เราเจอคนอะเนี่ยเวลาเราเจอคนปุ๊บมันจะน่วงมันจะหันหน่วงกว่าเวลาที่มันไม่มีคนนี่อันนี้คือไม่มีคนนะแรงมากเลยเห็นไหมแล้วพอพอพอมีคนมันจะหน่วงลงเลยนี่ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าเอเมซิสมาทำงานยังไงมันมันแบบมันดูดมันหน่วงขนาดไหนส่วนเวลาฝึก ผมแนะนําให้ฝึกแยกเป็น2แบบก็คือฝึกหันกับฝึกคุมดีคอยนี่ฝึกฝึกคุมดีคอยแล้วก็คือการฝึกคุมดีคอยแบบลองยิงหุ่นยินนิงๆยิงหุ่นดูก็ได้อย่างเงี้ยพอเราแบบระยะระยะนี้ได้ระยะ10เมตรได้ใช่ไหมเราก็ลองไกลขึ้นมาหน่อยเงีแบบ้ยนี่อีสิบเมตรเราก็ลองถอยมาเรื่อยเรืเขาบอกว่าสามสิบเมตรคุมได้ไหมอย่างเงี้ยต้องฝึกดู แบบระยะนี้คุมได้หรือยังแบบระยะระยะนี้เงี้ยคือถ้าเราเริ่มเสียงเราแบบระยะสามสามสิบเมตรเนี้ยก็จะเริ่มเริ่มเริ่มคุมได้ละก็ลองไปฝึกฝึกตัวคือถ้ายิงวันคลิปไม่ได้ก็ลองแบบเอาแบบผมก็ได้ลองแถบดูแถบเบิร์ตยิงยิงยิงอะไรแบบเบิร์ตเงี้ยเบิร์ตทีละชุดก็ได้ถ้าถ้าเริ่มชินแล้วก็ลองฝึกแบบแบบกดยาวเลยก็ได้เงี้ย ก็ลองดูครับแล้วพอ,อยืนยิงได้ปุ๊บก็ลองโยกยิงบ้างอันนี้ผมก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันอ่าที่นี้คือการคุมดีคอยเนาะแล้วพอเราคุมดีคอยแล้วเราก็เริ่มเริ่มฝึกหันอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ฝึกก็คือฝึกหันนี่หันยิง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  แบบลองยืนนิ่งๆฝึกดูแล้วก็ลองเดินบ้างถ้าเดินมันก็จะช่วยช่วยในการเล็งเนาะแบบเราไม่ต้องหันอะล็อกมากก็ได้แล้วก็เน้นเดินเอาเงี้ยแบบเป้าอยู่ตรงนี้เราเดินซ้ายมันก็จะขยับช่วยในการเลงนิดนึงก็ลองฝึกแล้วก็ทําตัวให้ชินดูว่าแบบเฮ้ยมันประมาณนี้นะประมาณนี้นะเงี้ย ฝึกทั้ง ADS ยิงแล้วก็ฝึกทั้งแบบยิงคลิปไฟด้วยก็ได้ถ้าอยากถ้อยากลองฝึกกันนะนี่คลิปไฟได้ได้ชินเซนซิฟ i บิตี้เนี่ยช่วงแรกก็ฝึกอย่างนี้แหละก็ถ้าแบบคุณขยันหน่อยก็อยู่ในไฟนิ้งเลงเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยก็ได้แล้วก็ฝึกยิงเนี่ยไปเรย,ย่อยะ เพราะว่าผมว่าการที่เราอยู่ในไฟนิงเลงแล้วเรายิงเป้าพวกเนี้ยแล้วเราได้ฝึกแบบฝึกคุมรีคอยเลยอะไรเอ่ยอ่ะมันสนุกกว่าการที่เราไปวิ่งในทีมเดสแมทหรือว่าไปสู้คนอื่นแล้วมันสู้ไม่ได้อ่ะมันจะไม่ได้ฝึกเอาเพองั้นอย่างน้อยก่อนที่เราจะลงสนามจริงเงี้ยแล้วก็ลองคุมรีคอยเข้าวๆให้ได้อย่างละได้คารู้สึกมั่นใจขึ้นมานิดนึงก็ค่อยไปเล่นสนามจริงแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเรายังได้ยตรงไหนไหมเพราะว่า ถ้าเราฝึกแต่น,นี้นานๆไปอ่ะสักพักอ่ะเราจะเริ่มคุมดีคอยได้แต่เราจะเริ่มเก็บของไม่เป็นเริ่มแบบเฮอย hey, เก็บของช้าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจัดกระเป๋ายังไงนะเนี่ยก็ลองไปสาดูทู้ครับอ๋ออย่างหนึง่งพยายามหาคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็ได้อย่างผมตอนนี้ผมจะเป็นอาแนนนายกเนมิซิสเนี่ยมันคือปืนที่เราขนาดที่สุดปืนที่เรามั่นใจแบบเฮ้ยหยิบขึ้นมาปุ๊บเรายิงได้เราสู้ได้เงี้ย เราจะได้มีปืนคอยฝึกหน่อยคอยแบบคอยเป็นที่พึ่งทางใจว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นแล้วเราอยากสู้เขาได้เรามั่นใจปืนนี้เนี้ยแล้วเราค่อยๆฝึกปืนอื่นไปก็ได้แต่มันควรพจะมีปืนใดปืนหนึ่งที่เราเก่งอะ่ะอ,อ,อีกอย่างหนึง่ง คือสมมติว่าวันนี้เงี้ยผมแนะนําให้ตั้งเป้าไว้เลยว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราจะฝึกอาไนน์เราก็ฝึกอายนน์ไปทั้งวันเลยอย่างเช่นอย่างเช่นเราเล่นทีมเดสแมปเราหาไนน์หาคาเงี้ยลองหาสักปืนสองปืนเป็นปืนหลักที่เราจะฝึกในวันวันนั้นผมไม่แนะนําให้เล่นแบบเล่นเฮ้ยวันนี้เราเล่นเด้เจอปืนนี้ก็เล่นนี้เอ้ยเจออาสามาเล่นอาสามเจออานนยเล่นอานนยเจอจีเจ็เล่นจีเจ็แบบเล่นเล่นไปเรื่อยอะ มันจะไม่ดีเพราะว่าเราจะไม่ได้ฝึกรีคอยสักทีเราจะงงรีคอยอะสมองเราจะแบบฮะมีปืนอะไรนะเปลี่ยนปืนอีกแล้วเหรอ,อปืนนี้หลักลงเท่าไหร่นะปืนนี้หลักลงยังไงนะมันจะงงๆเพราะงั้นผมแนะนําให้เล่นทีละปืนไปแล้วพอเราชินปืนไหนแล้วเรามั่นใจปืนนั้นปุ๊บเราก็จะได้ปืนคอม์ตโซนแล้วเราค่อยมุ่ออนไปปืนอื่นก็ได้ วันนี้ฝึกอานายพรุ่งนี้ฝึกอัลเทอร์เนเตอร์หรืออัลเทอร์เนเตอร์ผมผมแนะนำให้ฝึกปืนเมตาหลักๆก,ก่อนนะอานายเนมิสิสปืนที่ดีอ่ะที่ไม่ใช่ R3 อ่ะอาสมแผ่นนี้แย่มากมันเบามากผมฝึกมา12วันตอนนี้ก็ยังมีอะไรกหลายๆอย่างที่ผมแบบผมต้องพัฒนาขึ้นอีกอย่างเช่นแบบก,การยิงแล้วการย,อย,ย,อย,ยอ่อยิงย่อยิงย่อเนี่ยผมยังหลุด สุด้าย่หรือว่าการยิงแบบพิกเนี้ยแบบเฮ้ยเราพิกไปยิงแล้วก็นั่งหลบเนี้ยแบบจำลองสถานการณ์จริงดูว่าเฮ้ยตอนเล่นจริงเราจะเล่นยังไงรํทำแบบนี้ได้ไหมก็นั่นแหละครับขอให้ทุกคน ฝึกไต้อย่างราบรื่นต่อมาผมจะให้ดูไอ้นี่คือบางคนอะ่ะเสียบจอยขึ้นมาตอนที่เล่นในสตรีมนะแล้วมันจะไม่เป็นเล y ์เอา์ของตัวคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้อย่างผมใช้เพีเพียาเนาะมันไม่เป็น 5. เลท์เอา์เพียท่ามันเป็นปุ่ม,ป,ม,ป,มปุ่มอะไรไม่รู้อ,ะอ่ะอ่ให้เข้ามาที่สตรีมพิกฟิกเจอร์ก็คือทำย้อนกลับไปให้ ตั้งแต่ตอนนอ่อ่าให้ไปที่ s t รีมบิ๊กพิเ u r จอมันอยู่ขวาบนนี่มันเป็นรูปนี้นี่กดเข้าไปมันจะเข้าหน้านี้มานี่เสร็จเรียบร้อยเราก็กดสายล่างที่เป็นคาว่าเมนูไปที่เซ t ติ้งหาคาว่า Controller ตอนแรกอ่ะมันอาจจะเปิดอันนี้ไว้นี่ให้เราไปปิดซะ ก็แค่นี้แหละครับผมสตรีมในทวิชแทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันในทวิชได้เลยนะครับไว้เจอกัน